สวัสดีครับก็กลายเป็นดราม่าโดนตำหนิไรเทะทัวร์ก็ลงยับจากกรณีที่พลอยเชอร์มาติดโควิด -19 พบทำลายมีการเดินทางมากมายจนสาวพลอยก็ต้องปิดคอมเมนต์ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจทุกคนและก็กำลังโกรธยอมรับว่ากาตกยอมรับว่าผิดพลาดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนในความประมาทโดยที่พลอยเองก็ยอมรับผิดในความผิดพลาดครั้งนี้นะคะแล้วก็ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยินดีรับการกระทำของตัวเองแล้วก็อยากจะให้บทเรียนของพลอยเป็นบทเรียนของใครใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวความประมาทเพียงเล็กน้อยนั้นอาจจะส่งผลกระทบมากมายมากกว่าที่จะคิดอย่าประมาทกันนะคะพลอยขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาและก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นดาราและจะไปไหนทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความประมาทเท่านั้นพลอยต้องกราบขออภัยทุกท่านจากหัวใจจริงๆนะคะจากนั้นพลอยเจอมาก็ยังแก้ไขทำไรเพิ่มเติมอีกด้วยว่า